หมอวรงค์ปูดได้ข่าวทักษิณแอดมิดโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้เชื่อประวิงเวลาเบี้ยวอสสการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 11:43 น.หมอวรงค์ปูดได้ข่าวทักษิณแอดมิดโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้เชื่อประวิงเวลาวันที่18มิถุนายนเบี้ยวอสสนัดส่งฟ้องหมู่112เมื่อวันที่16มิถุนายนนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีให้สัมภาษณ์ถึงการโพสต์เฟซบุ๊กว่าด่วนถุงขนม 2,000 ล้านประเทศสารขันพ่นพิษนักโทษ112ใช้วิธีป่วยไปนอนโรงพยาบาลเมื่อคืนคาดว่าวันที่18มิถุนายนนี้จะไม่มาผู้สื่อข่าวถามว่ามีพยานหลักฐานอะไรที่เชื่อว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าโรงพยาบาลนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าตนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือมากว่านายทักษิณเข้าโรงพยาบาลตนถึงเอามาโพสต์ให้สังคมได้รับรู้นะวันนี้เราไม่ได้ไปนั่งเฝ้าใครแหล่งข่าวให้ข้อมูลเรามาโดยแหล่งข่าวโทรศัพท์มาหาตนเมื่อเช้านี้วันที่16มิถุนายนว่านายทักษิณเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนเมื่อถามว่าแหล่งข่าวบอกหรือไม่ว่านายทักษิณเข้าโรงพยาบาลกี่วันนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าไม่ทราบแต่เมื่อเรามาเชื่อมโยงกับการที่อัยการสูงสุดนัดสั่งฟ้องคดีมาตรา112มันน่าจะถูกเชื่อมโยงด้วยเรื่องพวกนี้เมื่อถามมองอย่างไรที่มีการวิเคราะห์ว่าการที่นายทักษิณเข้ารักษาตัวใกล้วันที่จะต้องนำตัวส่งฟ้องต่อศาลนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าครั้งก่อนวันที่29พฤษภาคมนายทักษิณก็อ้างว่าป่วยโควิดครั้งนี้อัยการนัดวันที่18มิถุนายนแต่มาแอดมิดเข้าโรงพยาบาลก่อนแสดงว่าพยายามประวิงเวลาก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอยู่แล้วส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าวันที่18มิถุนายนนายทักษิณจะมาพบอัยการแล้วได้รับการประกันตัวแสดงจะไม่เป็นไปตามนั้นใช่หรือไม่นายแพทย์วรงค์กล่าวว่าตนเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเพราะแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่ามีการแอดมิดเข้าโรงพยาบาลส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ว่านายทักษิณเข้าโรงพยาบาลจริงแต่วันที่18มิถุนายนจะไปพบอัยการด้วยตัวเองนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าถ้าออกมาในรูปแบบนี้น่าจะยากขึ้นแล้วส่วนจะมีการติดตามเรื่องนี้อย่างไรตนคิดว่าก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพราะครั้งที่แล้วที่อัยการนัดวันที่29พฤษภาคมก็ไม่มาระบุว่าติดโควิดตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมรอบนี้นัดวันที่18มิถุนายนแล้วมาล่าสุดก็แอดมิดเข้าโรงพยาบาลไม่มีอะไรซับซ้อนตรงไปตรงมาเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าเมื่อถึงวันนัดนายทักษิณจะไม่ไปนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าถูกต้องตนคาดการไว้แบบนั้นส่วนเมื่อถึงวันนัดนายทักษิณไม่มาฟังคำสั่งฟ้องก็ต้องไปถามอัยการเปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลเยอรมนีส่งท้าย VNL สนาม3กีฬาวันที่16มิถุนายน2567 9:46 น.เปิดสถิติน่าสนใจวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนมีโปรแกรมลงสนามพบกับทีมชาติเยอรมนีส่งท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สนามที่3การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024รอบแรกสัปดาห์ที่3ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายน2567โดยวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่ร่วมกับตุรกีบัลแกเรียโปแลนด์และเยอรมนีสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดสุดท้ายของสนาม3นักตบลูกยางสาวไทยจะลงสนามพบกับเยอรมนีวันนี้เวลา 12:30 น.ตามเวลาประเทศไทยสถิติการพบกันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบเยอรมนีรวม7ครั้งทีมไทยชนะ2ครั้งส่วนเยอรมนีชนะไป5ครั้ง
โดยชัยชนะครั้งล่าสุดของสาวไทยต้องย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วขณะที่สถิติ5นัดล่าสุดถือว่าสูสีไทยชนะ2นัดแพ้3นัดประธานกกต.เผยเลือกสว.ระดับจังหวัดเรียบร้อยเรื่องโพยต้องยึดตามหลักฐานการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 13:45 ประธานกกต.เผยภาพรวมเลือกสว.ระดับจังหวัดเรียบร้อยไม่มีรายงานอุปสรรคส่วนเรื่องโพยต้องยึดตามหลักฐานให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเชื่อประกาศผลสว.ได้วันที่2กรกฎาคมตามกำหนดเดิมยันหากศาลวินิจฉัยยกร.ป.ที่มาสว.ขัดรัฐธรรมนูญมีมาตรการรองรับแล้วเมื่อวันที่16มิถุนายน2567เวลา12:00 นที่โรงแรมเซนทาราไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดเลือกสว.ระดับจังหวัดพร้อมเปิดเผยภาพรวมการจัดการเลือกสว.ในพื้นที่ทั่วประเทศว่าภาพรวมน่าพึงพอใจการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และความพร้อมของผู้สมัครโดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีและนครปฐมที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเมื่อช่วงเช้าจังหวัดราชบุรีมีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด458คนไม่มารายงานตัว4คนซึ่งตนเดินทางไปในช่วงเปิดให้รายงานตัวประมาณ 8:30 นการจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาและยังได้เห็นภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆที่มาสังเกตการซึ่งถือเป็นการตรวจสอบการเลือกครั้งนี้ด้วยขณะที่จังหวัดนครปฐมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้สมัครมารายงานตัวครบ210คนได้เห็นความพร้อมของเจ้าหน้าที่และความตั้งใจของผู้สมัครที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนายอิทธิพรกล่าวต่อว่าได้รับรายงานจากผู้อำนวยการกกต.กทม.ว่าจากผู้สมัครทั้งหมด 1,634 คนมีไม่มารายงานตัว17คนส่วนอีกหนึ่งคนมารายงานตัวแต่ไม่สามารถเข้ารับการเลือกรอบนี้ได้เนื่องจากเอกสารไม่ครบซึ่งการคัดเลือกวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่ได้รับรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคใดๆเมื่อถามว่ามีผู้สมัครตกรอบบางรายเปิดเผยว่ามีการส่งโพยรายชื่อผู้สมัครนายอิทธิพรกล่าวว่าผู้สมัครสามารถส่งเรื่องโดยตรงมาที่กกต.หรือยื่นต่อศาลฎีกาได้ภายใน3วันซึ่งต้องดูพยานหลักฐานว่าเป็นหลักฐานที่แท้จริงหรือไม่หากเป็นของจริงก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อนำสู่การวินิจฉัยโดยเร็วทั้งนี้การตรวจสอบทั้งหมดขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานหากพยานหลักฐานมีไม่ถึงแต่ยังเข้าสู่กระบวนการต่อไปก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องดังนั้นอยากให้ทุกคนส่งพยานหลักฐานมาให้กกต.เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งตอนนี้มีคำร้องเกี่ยวกับการเลือกสว.ระดับอำเภอทั้งหมด78คำร้องเป็นคำร้องเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก11คำร้องที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกในระดับจังหวัดซึ่งกกต.พิจารณาเสร็จแล้วส่วนอีก67คำร้องเกี่ยวกับการกระทำการให้ประโยชน์หรือเงินเพื่อให้มาสมัครส่วนในระดับจังหวัดมีแล้ว2คำร้องคือที่จังหวัดพะเยาและมหาสารคามส่วนประเด็นผู้สมัครร้องเรียนเรื่องนับคะแนนนายอิทธิพรกล่าวว่าการคัดค้านเรื่องนับคะแนนจะต้องกระทำในระหว่างที่มีการนับคะแนนเกิดขึ้นแล้วจะต้องกรอกคำร้องเพื่อดำเนินการแก้ไขในขณะนั้นเลยแต่ถ้าผู้ปฏิบัติเห็นว่าดำเนินการถูกต้องแล้วผู้ร้องก็สามารถยื่นให้กกต.พิจารณาโดยเร็วหากเห็นว่ามีข้อผิดพลาดก็สามารถนับคะแนนใหม่ได้แต่ถ้าเห็นว่าดำเนินการถูกต้องแล้วก็จะยกคำร้องโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ก่อนจะเลือกในระดับประเทศเชื่อว่าการประกาศผลจะเกิดขึ้นภายในวันที่2กรกฎาคมตามกำหนดเดิมไม่น่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้กระทบจนต้องเลื่อนการประกาศผลเพราะหากเกิดขึ้นจากกระบวนการก็สามารถสั่งได้อย่างรวดเร็วส่วนคำร้องเรื่องการกระทำผิดของรายบุคคลเป็นเรื่องต้องใช้เวลาเข้าสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งหากมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกไปแล้วและมาพบว่าขาดคุณสมบัติทีหลังก็สามารถเลื่อนรายชื่อสำรองขึ้นมาแทนได้นายอิทธิพรกล่าวส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา36 4041และ42ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่จะกระทบต่อการเลือกสว.หรือไม่นั้นประธานกกต.กล่าวว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยในอีก2วันข้างหน้าซึ่งเลขาธิการกกต.ให้ข่าวไปแล้วว่าได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วหากมีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นแต่เนื่องจากเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจึงไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในตอนนี้